คุณฉันสั่งผัดซีอิ๊วนะคะไม่ใช่ข้าวผัดผัดซีอิ๊วหรอครับหรือว่าเมื่อกี้ผมดูรายการอาหารผิดไปแต่ว่าเมื่อกี้ฉันก็ย้ำน้องนักเรียนคนนี้ไปแล้วนะว่าฉันจะเอาผัดซีอิ๊วไม่ใช่ข้าวผัดพี่ตั้งคะหนูขอโทษนะคะหนูผิดเองที่เขียนรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งให้พี่ผิดนี่นันพี่บอกแกกี่ครั้งแล้วว่าให้จดรายการอาหารดีๆแกก็ไม่ฟังพี่ผิดพลาดแบบนี้หลายครั้งแล้วนะมาหาพี่เดี๋ยวนี้คุณคะไม่เป็นไรหรอกค่ะน้องสาวของคุณเขาก็ยังเด็กคุณอย่าไปดุไปด่าเขาเลยนะคะคุณครับผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปทำให้ใหม่นะครับค่ะคืนถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วเมื่อไหร่เราจะหาค่ารักษาพยาบาลของแม่ครบสักทีพี่ว่าต่อไปนี้แกไม่ต้องมาช่วยพี่ที่ร้านอาหารแล้วล่ะคุณครับผัดซีอิ๊วของคุณได้แล้วนะครับขอโทษที่ให้รอนานนะครับไม่เป็นไรค่ะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องร้องแล้วนะเมื่อกี้พี่ใจร้อนไปหน่อยก็เลยดุใส่หนูต่อไปพี่จะไม่ดุหนูอีกแล้วนะดีกันนะคุณคะข้าวผัดกล่องเมื่อกี้ฉันขอซื้อได้ไหมคะพอดีว่าเพื่อนฉันเขาโทรมาเขาอยากกินข้าวผัดนะคะได้ครับได้ครับถ้างั้นรอสักครู่นะครับหนูนี่หนูร้องไห้ทำไมเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะพี่คะทำไมพี่ต้องซื้อข้าวผัดของนั้นด้วยล่ะพี่อยากซื้อข้าวผัดได้ไหมคะอ้าวทำไมล่ะจ๊ะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ชายหนูหนูอยากให้พี่ชายของหนูได้กินข้าวผัดกล่องนั้นเพราะว่าพี่ชายของหนูเขาชอบกินข้าวผัดมากวันนี้เป็นวันเกิดพี่ชายหนูเหรอค่ะพี่ชายของหนูเขาต้องตื่นเช้าไปทำงานหนักทุกวันเพื่อจะหาเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแม่หนูรู้สึกสงสารพี่ชายของหนูที่เขาต้องแบกรับภาระครอบครัวอยู่คนเดียวแต่หนูไม่สามารถช่วยพี่ชายของหนูได้เลยข้าวผัดกล่องนั้นหนูก็ตั้งใจเขียนให้พี่ชายของหนูเองหนูคิดว่าถ้าข้าวผัดกล่องนั้นไม่มีคนซื้อหนูก็จะได้เอาข้าวผัดกล่องนั้นให้พี่ชายของหนูกินนั้นที่ผ่านมาพี่เข้าใจหนูผิดมาโดยตลอดพี่ขอโทษหนูนะพี่ตั้งนั่นพี่สัญญานะต่อไปนี้พี่จะใจเย็นและมีเหตุผลให้มากกว่านี้ถ้างั้นหนูทำกันบ้านต่อเถอะนะแล้วพี่จะไปทำงานแล้วหนูจ๊ะหนูต้องตั้งใจเรียนหนังสือให้มากๆนะมีแต่ความรู้แล้วก็ความสามารถเท่านั้นแหละที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของหนูได้ในวันข้างหน้าหนูกับพี่ชายของหนูจะได้ไม่ต้องลำบากแบบนี้ไงค่ะหนูขอบคุณพี่มากเลยนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนแล้วจะทำให้พ่อแม่แล้วก็พี่ชายมีชีวิตที่สุขสบายกว่านี้ค่ะ
ดีแล้วจ้ะหนูจ๊ะเงินก้อนนี้หนูรับไว้นะเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่คุณครับเงินก้อนนี้พวกเรารับไว้ไม่ได้หรอกครับคุณคะรับไว้เถอะนะคะก็ถือซะว่าเงินก้อนนี้เป็นค่าข้าวผัดกล่องนี้ก็แล้วกันค่ะค่ะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากจริงๆที่ตั้งเรามีเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแม่แล้วนะคะไอ้ผู้ชายอ่อนแอมึงไม่ไอบ้างหรือไงวะที่ป้ายเขียนว่าโดนเมียทิ้งเหลือแค่ตัวเปล่าขอคนใจดีให้ข้ารถกลับบ้านนอกหน่อยพี่ดูอย่างกูนี่มีแต่ตบเมียตีเมียเมียต้องฟังคำสั่งกูอย่างเดียวแถมยังมีเมียได้หลายคนอีกด้วยแบบนี้ดีกว่าเขาถึงเรียกว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดคนอย่างมึงกระจอกกระจอกเลยที่มึงมีเมียหลายคนก็เพราะว่ามึงรวยไงคนที่อยู่กับมึงได้ก็มีแต่ผู้หญิงชั่วชั่วเท่านั้นแหละวันไหนที่มึงโดนดูดจนหมดตัวมึงจะรู้สึกพี่คะสู้ๆนะคะหนูเชื่อว่าสักวันหนึ่งพี่ต้องเจอเนื้อคู่ที่ดีแน่นอนค่ะคุณครับทำไมต้องเขียนป้ายแบบนี้ด้วยครับเกิดอะไรขึ้นคือบริษัทพี่ล้มละลายพี่ยังมีหน้ากลับมาอีกเหรอสมบัติของพี่ก็มีแค่รถบ้านที่ดินไม่ต้องกลับมาแย่งกับหนูเลยนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นชื่อของหนูหมดแล้วน้ำเข็งเราแต่งงานมีลูกเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะเราก็แค่ขายรถขายที่ดินแล้วมันเริ่มต้นกันใหม่สร้างขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองสร้างขึ้นใหม่งั้นเหรอถ้าพี่เอาทุกอย่างไปขายแล้วบริษัทพี่ไม่ฟื้นตัวล่ะฉันก็ไม่เหลืออะไรละสิกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดอย่างน้อยในมือก็ยังมีรถมีบ้านมีที่ดินฉันไม่ไปเสี่ยงกับพี่หรอกออกไปได้แล้วไปน้ำขิงแต่เราแต่งงานกันแล้วนะน้ำขิงจะมาทำแบบนี้กับพี่ไม่ได้นะเราแต่งงานกันแล้วก็จริงแต่เราก็ไม่เคยไปจดทะเบียนสมรสกันเพราะฉะนั้นพี่ไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นนี่ที่น้ำขิงอ้างไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรสกับพี่สักทีพอน้ำขิงก่อนหน้านี้ก็ได้คิดวางแผนคิดไม่ดีกับพี่มาโดยตลอดเลยใช่ไหมก็เออสิเอาไปจากบ้านฉันได้แล้วไปไปการเลือกคู่รักต้องเลือกให้ดีกับความแบบนี้นี่เองสู้ๆนะครับเอามานะ
ี่มันเงินของแฟนฉันพี่เอานี่พี่เอาเงินเยอะแยะที่มันทำไมเนี่ยเงิน5บาท10บาทฉันยังจะไม่อยากให้มันเลยนี่พี่บ้าหรือเปล่างั้นพี่มาให้เราก็ได้อือครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับพี่ยอพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมฉันตกใจหมดเลยอ่ะนึกว่าพี่จะเป็นอะไรซะอีกฟ้าคุณอยากไปไหนคุณก็ไปเลยนะเราเลิกกันเถอะนี่พี่พูดอะไรของพี่เนี่ยแต่งงานกับพี่อะไรอิงฟ้าไม่ได้สิพี่โอลุกขึ้นก่อนก่อนที่เราจะแต่งงานกันพี่ต้องโอนบ้านรถที่ดินของพี่เป็นชื่อของฉันก่อนเพื่อความมั่นใจว่าพี่จะไม่ทิ้งฉันผู้ชายส่วนมากถ้ามีทรัพย์สินเงินทองติดตัวมากๆมักจะลืมเมียไว้ที่บ้านแล้วไปมีเมียน้อยฉันไม่อยากจะเสียใจทีหลังอ่ะไดซี่แต่ว่าหลังจากที่เราแต่งงานไปแล้วทุกอย่างที่เป็นของพี่ก็จะเป็นของอิงฟ้านะชื่อพี่หรือว่าชื่ออิงฟ้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้ถ้าไม่งั้นฉันไม่แต่งได้งั้นเดี๋ยวพี่จะหาเวลาไปโอนให้ทีละอย่างนะจริงนะเหตุการณ์เมื่อกี้มันทำให้ผมได้รู้นิสัยที่แท้จริงของคุณว่าสิ่งที่คุณต้องการคือความสุขที่ดูแลคุณได้ด้วยเงินทองแต่ไม่ใช่ผมที่จะทำให้คุณมีความสุขได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เขามีเงินคุณก็จะสามารถไปกับเขาได้เลยเพราะคุณมันเลือกเงินไม่ใช่ผมก็เหมือนเมื่อกี้ไงขอโทษนะผมต้องการคู่ชีวิตไม่ได้ต้องการคู่นอนคุณครับป่ะผมจะพาไปโรงพยาบาลคุณครับคุณจะพาผมไปไหนครับผมจะพาคุณไปโรงพยาบาลไปรักษาแผลหายก่อนแล้วผมจะให้คุณไปทำงานกับผมในบริษัทจริงเหรอครับสะดุดขาตัวเองนิดหน่อยเองอะทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องชามเนี่ยฉันเพิ่งซื้อมาอาทิตย์เดียวเองนะพี่ท้องแตกซะแล้วเหรอเดี๋ยวนะพี่โยทำไมหน้าพี่ยังซีดอยู่เลยอะพี่ยังไม่หายอีกเหรอพี่หายดีแล้วดูสิพี่แข็งแรงจะตายเดี๋ยวนี่พี่จะไปไหนพี่โย
นี่พี่เห็นเงินสำคัญกว่าชีวิตของตัวเองเหรอฮะจีฟคือว่าโยทำไมนายเป็นคนแบบนี้เนี่ยฮะฉันโทรหาเป็นสิบสายทำไมไม่รับสายฉันฮะแล้วนี่ไม่รู้จักเวลาเหรอฮะนี่มันเวลาทำงานทำไมยังไม่ไปทำงานอีกคุณฟ้าครับคือว่าสัญญาณโทรศัพท์ของผมไม่ค่อยดีครับมาไม่หายผมต้องขอโทษด้วยนะครับนี่อย่าลืมนะว่างานของนายอ่ะค้างอีกตั้งครึ่งนึงที่ฉันรับนายมาทำงานอ่ะก็เป็นเพราะโซ่เขาแนะนำมาตอนนี้ฉันเพิ่มเงินเดือนให้โซ่นายก็เลยอยากได้เพิ่มใช่ไหมคุณอิงฟ้าครับคุณอิงฟ้าคะที่จริงแล้วฉันไม่ให้พี่โยเขาไปทำงานเองละค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันก็ร้อนพี่โยเขาไม่ค่อยสบายด้วยค่ะดูจากหน้าตาแล้วก็ยังดูแข็งแรงดีนี่จะหาข้ออ้างไม่ไปทำงานอ่ะก็หาให้มันดีๆหน่อยสิถ้าจะขี้เกียจขนาดนี้ก็ไม่ต้องไปทำงานแล้วคุณฟังครับจิ๊บเราจะทำยังไงกันดีอ่ะช่วงนี้งานก็หายากด้วยแล้วเราไม่ทำก็ไม่ทำสิแค่พี่ไม่ได้เป็นทำงานกับเขาอ่ะก็คงไม่อดตายหรอกมั้งจิ๊บไม่เข้าใจพี่หรอกพี่ฉันเบื่อที่จะคุยกับพี่ละเอามานี่วันนี้พี่ก็นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านนี่แหละไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกละแล้วจิ๊บจะไปไหนอ่ะพี่ไม่ต้องยุ่งแล้วก็ไม่ต้องมาหยิบไปนะมีอะไรเปล่าพี่โซ่ฉันจะมาถามพี่ว่าที่บ้านพี่ยังมีถั่วเขียวอยู่ไหมฉันขอยืมสักหน่อยนึงสิถั่วเขียวเอาไปทำอะไรอ่ะจิ๊บอ๋อจะเอาไปต้มให้โยกินนะสิใช่จ้ะก็เมื่อวานนะสิพี่โยเขาไม่สบายเหนื่อยล้าอ่อนแรงนะพี่โยนะโยผมเคยเตือนเขาแล้วนะบอกว่า 2-3 วันเนี่ยแดดมันร้อนจัดคนอื่นเขาพักผ่อนกันหมดไม่มีใครไปทำงานก็มีแต่ไอโยคนเดียวนั่นแหละไปทำงานงงอยู่นั่นแหละจะว่าไปแล้วเขาก็ทำเพื่อครอบครัวเธอนั่นแหละจ้ะแต่ยังไงฉันก็ขอบคุณพี่มากเลยนะที่ไปส่งพี่โยถึงบ้านเลยอ่ะขอบคุณอะไรกันจิ๊บเรื่องเล็กน้อยน่ะว่าแต่ถั่วที่บ้านพี่อ่ะหมดแล้วเดี๋ยวจิ๊บลงไปดูที่ตลาดนะไม่เป็นไรจ้ะพี่ฉันขอบคุณพี่มากเลยนะฉันไปแล้วจ้ะนี่ฉันเข้าใจโยผิดหรือเนี่ยสมัยนี้คนที่ซื่อสัตย์และขยันอย่างโยคงมีไม่มากแล้วเท่าไหร่จ๊ะ20 บาทค่ะนี่จ้ะ
พี่ทานเยอะๆนะจะได้หายสักทีไอ้ที่ป่วยเนี่ยจะได้หายโยอ้าวคุณหนึ่งฟ้าครับเรื่องเมื่อเช้าฉันต้องขอโทษด้วยนะที่เข้าใจนายผิดอ่ะและนี่เป็นสมุนไพรเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆจากฉันแทนคำขอโทษน่ะรับไหมนะคุณอิงฟ้าครับจริงๆเราไม่เป็นไรหรอกนะครับตอนที่ผมไปทำงานในแคมป์ของคุณอิงฟ้าคุณอิงฟ้าก็ดูแลผมเป็นอย่างดีของที่ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับเอานารับไว้เถอะตอนเข้าพักทำงานนายก็ไม่ยอมพักนี่นายไม่สบายก็ไม่ยอมบอกฉันของนี้รับไว้เถอะถ้านายไม่รับไว้ฉันไม่รู้จะมองหน้านายยังไงละนี่พี่โยคุณอิงฟ้าเขาพูดซะขนาดนี้แล้วอ่ะพี่ก็รับไว้เถอะงั้นก็ได้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณอิงฟ้าจ้ะงั้นเอาอย่างนี้นะนายก็พักรักษาตัวให้หายก่อนแล้วค่อยกลับไปทำงานกับฉันงั้นฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนครับคุณอิงฟ้าไม่อยู่ทานถั่วเขียวข้าวต้มด้วยกันก่อนเหรอครับไม่เป็นไรจ้ะพอดีว่าฉันต้องไปทำกับข้าวให้สามีของฉันแล้วนี่ทานเยอะๆนะจิ๊บเขาอุตส่าห์ไปซื้อถั่วเขียวที่ตลาดโน่นแน่ฉันไปก่อนละเดี๋ยวทางปลอดภัยนะครับคุณอิงฟ้าจิ๊บแล้วคุณอิงฟ้าเขารู้ได้ไงว่าพี่ป่วยจริงอ่ะฟ้ามีตาหนาพี่โอพี่เป็นคนขยันเป็นคนดีฉันเชื่อว่าก็ต้องมีคนรู้มีคนเห็นอยู่แล้วยิงกับเจ๊ยิงฟ้าถ้าเขาไม่มาเห็นเองก็คงจะมีคนไปบอกเขานั่นแหละนี่พี่โยถ้าเราไม่พูดโกหกทำแต่ความดีเราจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ไม่ต้องไปกลัวใครหรอกเดี๋ยวผลดีมันก็จะตัดสินของมันเองนั่นแหละไปกินข้าวต่อดีกว่าเย็นหมดแล้วนี่พี่ทานเยอะๆเลยนะเนี่ยของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยอร่อยเนอะแล้วนี่ทำไมยังไม่ไปคะยืนอยู่ทำไมคุณยังไม่ได้เอาเงินให้ผมเลยนะครับเงินอะไรของแกก็ไหนคุณบอกว่าถ้าผมเอาโทรศัพท์มาให้คุณก่อนคุณจะเอาเงินให้ผม500เพื่อเป็นค่าตอบแทนค่าตอบแทนอะไรของแกแกเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าจะเอาโทรศัพท์มาคืนนี่จะรีดหายเงินฉันหรอนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะคะอ๋อคือว่าโทรศัพท์ใครวะเนี่ยเดี๋ยวให้กลับมาหาเจ้าของแล้วกันส่งอาหารก่อนฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะคุณเก็บโทรศัพท์ฉันได้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณช่วยมาส่งให้ฉันหน่อยได้ไหมคะคุณได้ครับแต่ผมขอไปส่งอาหารก่อนได้ไหมครับพอดีมีออเดอร์ครับไม่ได้ค่ะตอนนี้ฉันต้องรีบใช้ด่วนถ้าคุณมาส่งให้ฉันจะให้ค่าเสียเวลาคุณ500บาทนะคะคุณนะครับงั้นก็ได้ครับว่าแต่คุณอยู่ไหนครับครับได้ครับร้านกาแฟ NK ห่างจากที่นี่ไปตั้ง30กิโลนะจะทันไหมเนี่ยเอาวะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ครับถ้าฉันไม่พูดแบบนี้แล้วแกจะเอาโทรศัพท์ฉันมาคืนไหมแล้วที่สำคัญนะ
แกมาช้าเกือบทำให้ฉันเสียงานใหญ่เลยได้ยินจากนี้น่ามาขอเงินจากฉันอีกนะแต่คุณพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะเขาอุตส่าห์สละเวลางานของเขาเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์มาคืนให้กับคุณฉันว่าคุณจ่ายค่าเสียเวลาให้เขาเถอะค่ะคุณจิ๊บคะแต่ใครจะไปรู้ล่ะคะว่ามันนี่แหละที่เป็นคนขโมยโทรศัพท์ของฉันไปแต่ว่ามันมีรหัสไม่สามารถปลดล็อกได้มันก็เลยแกล้งที่จะเอามันคืนเพื่อที่จะเรียกค่าสินน้ำใจนี่คุณพูดอะไรของคุณอ่ะผมเก็บโทรศัพท์ของคุณได้จริงๆนะครับผมไม่ได้ขโมยถ้าเขาคิดที่จะขโมยฉันว่าเขาคงไม่เอามาคืนหรอกค่ะช่างมันเถอะครับผมโง่เองแหละเงิน500นะผมไม่เอาแล้วก็ได้แต่อย่างน้อยผมขอค่าน้ำมันสัก100นึงก็ยังดีครับจากที่นู่นมาที่มันตั้ง30กิโลอะไรนะคะคุณขับรถมาที่นี่30กิโลเลยเหรอใช่ครับนี่แกอยากมาเองนะฉันไม่ได้ขอร้องให้แกมาซะหน่อยคุณไม่ควรพูดแบบนี้กับเขาเลยนะคะคุณจิ๊บคะแต่ว่าเขาอยากเป็นคนดีเองนะเราไม่ได้บังคับให้เขาเป็นคนดีซะหน่อยในเมื่อเขาอยากเป็นคนดีเขาก็ไม่ควรที่จะมาขอเงินถูกไหมล่ะฉันว่าใจเย็นๆกันก่อนดีกว่าค่ะงั้นเอาแบบนี้ดีกว่าคุณอิงฟ้าลองเช็คโทรศัพท์ดูว่ามีอะไรเสียหายตรงไหนไหมถ้าเกิดว่ามีจะได้เรียกค่าเสียหายกับเขาได้ถูกไหมคะเฮ้ยคุณนั่นสิคะคุณจิ๊บคะช่วยฉันดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนี่ถ้าโทรศัพท์ฉันมีรอยแม้แต่นิดเดียวนะฉันจะเรียกค่าเสียหายแกให้หมดตัวไปเลยนี่คุณผมอุตส่าห์เอาโทรศัพท์มาคืนให้คุณนะคำขอบคุณสักคำก็ไม่มีแถมยังกล่าวหาว่าผมเป็นคนขโมยคุณนิสัยโคตรแย่เลยอ่ะคุณใจเย็นก่อนนะคะฉันขอถามคุณหน่อยสิคุณรู้ไหมเวลาเราเก็บของมีค่าได้เราต้องทำยังไงก็ปกติแล้วผมเก็บของมีค่าได้ผมก็จะไปคืนเจ้าของเลยครับเราต้องไปให้ตำรวจสิคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เป็นพยานให้กับเราได้ว่าเราไม่ได้เป็นคนขโมยนี่ค่ะยืนซื่ออยู่ทำไมล่ะคะรีบเอาไปให้ตำรวจได้ละค่ะครับเดี๋ยวก่อนสิคะนี่ค่ะค่าน้ำมันรถแต่ว่าคุณรีบรับไปเถอะค่ะเดี๋ยวไปส่งของไม่ทันนะคะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่ไอ้คนส่งของเอาโทรศัพท์ฉันขึ้นมาเลยนะกลับมาเดี๋ยวนี้กลับมาสิมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอคะเขาเก็บของมีค่าได้ก็เอาไปให้ตำรวจคุณอิงฟ้าคะเรามาคุยเรื่องงานของเราต่อดีกว่าค่ะคุณจิ๊บคะแต่ว่าข้อมูลแล้วก็เอกสารสำคัญอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้นหมดเลยนะคะแล้วเราจะทำสัญญากันยังไงนั่นมันก็เรื่องของคุณนะคะในเมื่อตอนนี้คุณไม่มีเอกสารงานอะไรเลยงั้นเราก็ไม่สามารถร่วมงานกันได้นะคะแล้วคุณจิ๊บให้เขาเอาโทรศัพท์ของฉันไปให้ตำรวจทำไมคะคุณอิงฟ้าคะในเมื่อคุณทำสิ่งที่คุณลั่นวาจาไว้ไม่ได้และฉันก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคุณคิดว่าธุรกิจหลายสิบล้านที่เราจะร่วมงานกันฉันจะกล้าเซ็นสัญญาร่วมงานกับคุณเหรอคะคนที่ไม่มีสัจจะและไม่เห็นใจผู้อื่นอย่างคุณฉันไม่ขอร่วมงานด้วยหรอกนะคะฉันขอตัวค่ะ